บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องสารเสพติดในบทเรียนนี้น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 1. สารเสพติด 2. สารเสพติดทำลายระบบประสาทจำแนกออกเป็น 2.1 สารเสพติดมีฤทธิ์กระตุ้นประสาท 2.2 สารเสพติดมีฤทธิ์กดประสาท 2.3 สารเสพติดมีฤทธิ์หลอนประสาทและ 3.แนวทางป้องกันสารเสพติดสารเสพติดมีพิษต่อร่างกายพร้อมแล้วก็ไปเรียนรู้กันเลยค่ะสารเสพติดสารเสพติดเป็นสารที่มีอันตรายต่อร่างกายเมื่อร่างกายได้รับเข้าไปจะทำให้เกิดความต้องการที่จะเสพอยู่เป็นประจำและต้องเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดจะทำให้เกิดผลร้ายต่อร่างกายและสภาพจิตใจก็เปลี่ยนกลายเป็นคนเสียสติและถ้าติดมากอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ในที่สุดสารเสพติดมีผลต่อระบบประสาทโดยไปกระตุ้นหรือยับยั้งการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจสารเสพติดบางชนิดเช่นโคเคนแอมเฟตามีนหรือยาบ้าจะกระตุ้นระบบประสาทให้ตื่นตัวไม่รู้สึกง่วงนอนทำให้ทำงานมากเกินปกติแต่ไม่รู้สึกอยากอาหารแต่เมื่อหมดฤทธิ์สารเสพติดจะทำให้หมดแรงเพราะร่างกายไม่ได้รับการพักผ่อนนอกจากนั้นยังทำให้มีอาการทางจิตเห็นภาพหลอนต่างๆเกิดความหวาดระแวงบางรายตื่นตกใจวิ่งหนีหรือปีนขึ้นไปบนที่สูงจนตกลงมาตายหรือถูกรถชนทำร้ายผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองเพราะคิดว่าจะทำร้ายตนสารเสพติดบางชนิดมีฤทธิ์กดประสาทเช่นปิ่นมอร์ฟีนเฮโรอีนยากล่อมประสาทจะทำให้ร่างกายเสื่องซึมทำกิจกรรมต่างๆช้าลงสมองมึนงงง่วงซึมหมดความเป็นตัวของตัวเองสารเสพติดบางชนิดมีฤทธิ์หลอนประสาทเช่นเหล้าแห้ง LSD เห็ดขี้ควายเป็นต้นซึ่งจะทำให้เกิดอาการประสาทหลอนเห็นภาพลวงตาหูแว่วอารมณ์แปรปรวนอาจทำอันตรายผู้อื่นหรือตัวเองแนวทางการป้องกันสารเสพติดการป้องกันสารเสพติดมีหลายทางการป้องกันตนเองโดยการบำรุงร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอมองโลกในแง่ดีเลือกคบเพื่อนที่มีนิสัยดีไม่มั่วสุมตามแหล่งสถานเริงรมย์ไม่หลงเชื่อคำชักชวนจากเพื่อนและผู้อื่นปฏิเสธคนเป็นสร้างภูมิคุ้มกันทางใจควรเชื่อฟังพ่อแม่ผู้ปกครองอาจารย์และเพื่อนที่ดีถ้ามีปัญหาควรปรึกษาพ่อแม่ครูอาจารย์ในด้านครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครองควรให้ความสนใจดูแลให้ความรักความอบอุ่นแก่ลูกหลานหรือเด็กในปกครองพ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกสมาชิกในครอบครัวควรหาโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอในด้านชุมชนจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อปัญหาสารเสพติดมีการปราบปรามอย่างมีประสิทธิภาพควรมีกิจกรรมร่วมระหว่างชุมชนโรงเรียนและวัดอย่างสม่ำเสมอ